สวัสดีครับผมต่อธนภพลีรัตนขจรนะครับผมหลายๆคนคงจะเคยเจอผมนะฮะในตอนสมัยซีรีส์ฮอร์โมนในฐานะไผ่บ้างมีภาพยนตร์ฝากไว้ในกายเธอแล้วก็พวกโปรเจกต์ Frozen ฮอร์โมนรวมถึงผลงานคลับไฟเดย์เดอะซีรีส์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็ผลงานล่าสุดตอนนี้นะฮะก็คือเสื้อที่ผมใส่อยู่นี่แหละฮะก็คือเมโฮหรือภาพยนตร์ไทยเรื่องล่าสุดของผมครับคือเมไหนไฟแรงเฟ้อครับปัจจุบันนี้ผมเรียนอยู่คณะอุตสาหกรรมเกษตรครับปี4แล้วสาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุครับผมก็เรียนง่ายๆว่าจริงๆแล้วเรียนเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งนี่แหละครับคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ผมเรียนอยู่นะฮะจะแบ่งเป็นทั้งหมด6สาขาเอกครับผมก็มีแพคเกจจิ้งที่ผมเรียนอยู่นะฮะมีฟู้ดไซน์ครับแล้วก็มีภาคเรียกว่าภาคไบออดก็คือเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพต่างๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าฟู้ดเอ็นนะฮะมีเทคไทครับผมคือเทคโนโลยีเกี่ยวกับสิ่งทอก็เป็นพวกเกี่ยวกับเสื้อผ้าต่างๆมีแฟชั่นดีไซน์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ภาคสุดท้ายคือ PD เป็นการพัฒนาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์โดยตรงอะไรเงี้ยครับเป็นความสนใจส่วนตัวมากกว่าครับที่แบบว่าต่อให้ผมจะทำงานในวงการบันเทิงแต่ว่าพอดีที่บ้านจะมีความคิดอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กว่าจริงแล้วต่อให้เราทำงานในวงการอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากให้มีความรู้ที่เราชอบหรือว่าเราสนใจติดตัวไว้อีกสักอย่างนึงอะไรเงี้ยครับคณะอุตสาหกรรมเกษตรแพคเกจจิ้งที่ผมเรียนอยู่นะฮะก็หลักสูตรจะเป็น4ปีครับผมเรียน4ปีโดยที่แต่ละชั้นปีเนี่ยจะค่อยๆไล่เลเวลต่างกันถ้าพูดในมุมที่เข้าใจง่ายๆก็คือค่อยๆไล่จากปีน้อยไปสู่ปีเยอะจะเป็นการเข้าใกล้การทำงานจริงครับคืออย่างปี1เนี่ยเราจะเรียนรวบรัดในวิชาพื้นฐานต่างๆที่เราจะรวมถึงพวกเหมือนเอาคณะวิทยาศาสตร์สถาปัตยศาสตร์แล้วก็วิศวกรรมศาสตร์มารวมกันครับผมในสาขาปี1ก็จะมีวิชาพื้นฐานของทั้ง3คณะนี้มารวมด้วยกันแล้วก็พอเริ่มเข้าสู่ปี2ก็จะเป็นวิชาพื้นฐานครับที่เกี่ยวกับแพคเกจจิ้งหรือพวกแมทเทอเรียลที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัสดุที่เป็นวัตถุดิบต่างๆแล้วพอขึ้นปี3ปั๊บก็จะเริ่มมีแลบที่มากขึ้นก็คือเริ่มใช้งานเครื่องทดลองที่เป็นเครื่องที่ใช้ทดลองจริงในแบบเบอร์ไวหรือว่าการใช้ทฤษฎีที่เชิงลึกมากขึ้นครับรวมถึงพอปีสุดท้ายปี4ก็คือจะเข้าสู่ขั้นตอนโปรเจกต์ที่หลายๆคนอาจจะเรียกว่าทีสิทธิ์หรือว่าเป็นโปรเจกต์จบอะไรก็ตามก็คืออย่างของคณะผมจะมีหลักสูตรที่ทำโปรเจกต์2อันก็คืออันดับ1คือผมต้องทำสัมมนาครับผมจะทำสัมมนาเอง1ครั้งที่เกี่ยวข้องกับโปรดักที่เป็นแพคเกจจิ้งโดยที่หาข้อมูลเองจากพวกเขาเรียกว่าเอกสารการวิจัยของนักวิชาการต่างๆที่เราเอามาประยุกต์ใช้เองแล้วก็จัดทำหาสถานที่ในมหาลัยเองแล้วก็เชิญอาจารย์เชิญนิสิตคนอื่นๆมาฟังการบรรยายสัมมนาของเราครับแล้วก็อีกโปรเจกต์นึงคือเรียกว่าโปรเจกต์ที่ชื่อวิชาว่าเทคนิควิจัยครับเป็นการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับพวกแพคเกจจิ้งที่เราเรียนมาตลอด4ปีเนี่ยครับว่าเราเอามาประยุกต์ใช้จริงได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งมันก็จะแบ่งเป็นเชิงลึกมากขึ้นคือเราจะแยกสายเป็นพวกสายตรงแบบแมทเทอเรียลสายตรงพรินติ้งสายตรงฟู้ดแพคเกจจิ้งแล้วก็มีสายตรงพวกมาร์เก็ตติ้งอะไรต่างๆเงี้ยครับปี3ครับผมปี3เราจะมีการให้ออกไปฝึกงานจริงโดยที่อิงกับเรื่องเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งแต่ว่าไม่บังคับครับว่าต้องฝึกที่ไหนอย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วคณะผมค่อนข้างกว้างมากครับว่าเราจะไปทางไหนก็คือให้เลือกตามที่สนใจแล้วก็ไปฝึกงานที่นั่นมากกว่าของผมน่าจะไปฝึกงานที่โรงงานที่แบบว่าทำพวกเกี่ยวกับพลาสติกเม็ดพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมบ้านเราตอนนี้รู้สึกว่าผมมองในมุมที่ว่าพอลิเมอร์หรือเม็ดพลาสติกมันถูกนำมาใช้ค่อนข้างเยอะแล้วมันแทบจะเรียกว่าเป็นปัจจัยหลักในแพคเกจจิ้งในด้านอุตสาหกรรมปัจจุบันนี้ครับดีไซน์ครับชอบผมที่นี่ผมเป็นคนชอบออกแบบชอบคิดอะไรใหม่ๆชอบคิดอะไรที่ไม่เหมือนใครแล้วก็รู้สึกว่าผมชอบคำว่าพัฒนาครับคณะผมมันเน้นการที่พัฒนาหรือคิดสิ่งใหม่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีมุมที่เราเอนจอยกับมันได้ค่อนข้างเยอะผมว่าโปรเจกต์จบที่เป็นเทคนิควิจัยแหละน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่คนที่เรียนคณะนี้น่าจะแฮปปี้ที่สุดเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราไม่ฟิกอะไรเลยฮะมันเหมือนกับการที่เราใช้ทฤษฎีทั้งหมดที่เรามีเอามายำรวมกันแล้วก็แบบเหมือนมีโอกาสได้ปล่อยของแบบจริงจังอะไรเงี้ยครับว่า4ปีมานี้เราทำอะไรได้บ้างครับผมไปทางเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งครับเพราะว่าส่วนตัวมองถึงเชิงลึกมันดูกว้างที่สุดคือเราเรียนมาทุกอย่างแล้วอะในมุมผมคือ
แพ็กเกจจิ้งมันทำมาเพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้มีความต้องการในโปรดักต์เรามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการเจาะไปทางมาร์เก็ตติ้งมันค่อนข้างชัดเพราะว่าเราจะได้ไปรีเสิร์ชต่างๆที่แบบว่าเช่นสมมติว่าเป็นของที่เกี่ยวกับคนสูงอายุอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงถึงจะเจาะใจหรือว่าถึงจะทำให้ผู้สูงอายุติดใจถูกใจในแพ็กเกจเราได้อะไรเงี้ยครับความปลอดภัยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือมันเป็นฟังก์ชันที่มันคล่อมกันอยู่ครับคือหนึ่งมันต้องสวยและติดตาและดึงดูดแต่ในความที่มันต้องมีความสามารถทั้งหมดนั้นอ่ะมันจะต้องแข็งแรงมันจะต้องทนทานมันจะต้องดูแล้วคุ้มค่าดูแล้วเพิ่มมูลค่าแล้วก็มันต้องสร้างความประทับใจให้ได้ถึงขั้นว่าแบบผู้บริโภคต้องได้เขาว่าคุ้มกลับไปครับมีครับก็ส่วนใหญ่ที่ชัดที่สุดก็น่าจะเป็นกิจกรรมรับน้องอะไรเงี้ยครับที่แบบว่าเป็นประจำปีที่ผมจะค่อนข้างหาเวลาเพื่อที่จะช่วยคณะเพราะจริงๆแล้วส่วนตัวพอเราทำงานด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยอย่างเงี้ยบางครั้งเรารู้สึกว่าเราหาเวลาที่จะช่วยมหาลัยเราได้น้อยเราก็ยังอยากหาเวลาช่วยมหาลัยเราบ้างเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีความที่แบบเรารักสถาบันที่เราศึกษาอยู่อะไรเงี้ยครับโอเค AI ครับผม AI มันย่อมาจากคำว่า Agro Industry คือเป็นชื่อภาษาอังกฤษของคณะผมซึ่ง AI Game เนี่ยมันแปลว่าเป็นกีฬาของเฉพาะคณะผมซึ่งมันจะแบ่งทั้งหมด6สาขาหลักโดยที่เอา6สาขาหลักมาแข่งกันเองเป็นประเพณีที่จะมีเฉพาะคณะผมถ้าเอาตามสายแพ็กเกจจิ้งค่อนข้างกว้างมากครับคือสามารถทำงานตามโรงงานอันนี้เป็นเบสิกคือเป็นโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตนู่นนี่นั่นต่างๆสามารถคุมเป็นพวกเครื่องจักรอะไรต่างๆแต่ว่าเรียนแพ็กเกจเนี่ยมันจะไปสายพวกเป็นดีไซเนอร์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆอะไรเงี้ยไปได้ค่อนข้างไกลมากครับเพราะว่าตอนนี้แพ็กเกจจิ้งมันกำลังค่อนข้างโตมากๆคือตลาดเริ่มหันกลับมาสนใจว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่แค่ตัวโปรดักต์อย่างเดียวแต่ว่าภายนอกมันต้องดูดีด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอย่างนึงมันก็คือแพ็กเกจจิ้งอะไรเงี้ยอยากฝากไว้เป็นการส่วนตัวนะฮะก็คือเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเห็นว่าการแอดมิชชั่นสำคัญใช่มันสำคัญจริงครับผมแต่ว่าอยากให้ฝากไว้ว่าให้คิดเสมอว่าแอดมิชชั่นคือจุดที่สำคัญของชีวิตแต่แอดมิชชั่นไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตครับผมเพราะฉะนั้นเราควรมีการเผื่อใจไว้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยใช่ทุกคนมีความสามารถหมดทุกคนมีความพยายามหมดแต่บางครั้งถ้าเกิดว่าเราถึงจุดที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่มันเกินความควบคุมของเรานะบางครั้งเราต้องหัดเผื่อใจที่จะยอมรับมันแล้วก็เดินหน้าต่อไปหรืออาจจะเป็นที่ใครที่อยากลองใหม่อีกครั้งนึงก็อาจจะไปสู่การซิ่วหรืออะไรต่างๆได้เงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณตั้งใจจริงแล้วก็เต็มที่กับมันจริงทุกคนไปถึงฝันแน่นอนครับ